ก็ภายในบริเวณพื้นที่35ไร่นะครับสถานปฏิบัติธรรมแม่ประเสริฐชูจันทร์นะครับก็แวะเข้ามาดูนะครับว่าตอนนี้กำลังก่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูบริเวณสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับที่กำลังสร้างอยู่นะครับขับมาจากถนนใหญ่นะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นศาลานะครับที่กำลังสร้างอยู่ช่างก็กำลังทำอยู่นะครับก็มาดูความคืบหน้านะครับอัปเดตการก่อสร้างนะครับครับขึ้นไปดูข้างบนนะครับใหญ่มากครับศาลาค่อนข้างใหญ่นะครับกำลังสร้างอยู่นะครับ